นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะสุทินนะคะชี้7รัฐมนตรีเอาเปรียบส.ส.ค่ะไม่ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินรับมีกฎหมายเขียนไว้แต่ทำไมไม่สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยนะคะกล่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการไม่ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินของ7รัฐมนตรีค่ะได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งถือว่าเอาเปรียบส.ส.ในสภาค่ะอย่างไรก็ตามการไม่ชี้แจงดังกล่าวยอมรับว่ามีกฎหมายกำหนดไว้ว่ารัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งและเข้ารับตำแหน่งในระยะเวลา1เดือนไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่ในกฎหมายดังกล่าวไม่ห้ามที่จะแสดงบัญชีทรัพย์สินซึ่ง7รัฐมนตรีไม่ทำเพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งขอตั้งข้อสงสัยนะคะว่าระยะเวลา2ปีนำเงินซุกไว้ที่ไหนค่ะทั้งนี้นายสุทินอภิปรายพลเอกประยุทธ์เป็นลำดับแรกนะคะถึงพฤติกรรมทุจริตโดยเฉพาะเชิงนโยบายด้านการประกันราคาสินค้าเกษตรที่รัฐบาลประกาศราคาทำให้พ่อค้าลดราคาเพื่อให้รัฐนำงบประมาณมาประกันราคาเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งอภิปรายถึงพฤติกรรมเอื้อพวกพ้องของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ค่ะขณะที่วอร์รูมรัฐบาลนะคะเอาจริงค่ะจับตาฝ่ายค้านอภิปรายห้ามก้าวล่วงสถาบันค่ะขณะฝ่ายค้านตั้งวอร์รูมหนุนการอภิปรายเช่นกันนายสุพรอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าส.ส.อ.เพื่อติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะกล่าวว่าสิ่งที่ได้พยายามเตือนถึงฝ่ายค้านนะคะว่าขออย่ามีการอภิปรายพาดพิงจับจ้วงสถาบันและทำผิดกฎหมายตามมาตรา112โดยยืนยันค่ะว่ากฎหมายไม่ได้ไปรังแกใครนะคะแต่หากพบว่ามีการกระทำผิดทางคณะกรรมการจะรวบรวมหลักฐานส่งทีมกฎหมายร้องทุกข์กล่าวโทษในทันทีค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีผู้ใดกระทำความผิดแต่ก็ต้องมีการติดตามดูอย่างต่อเนื่องจนจบค่ะนายสุพรย้ำด้วยว่าสิ่งที่จะต้องจับตาดูก็คือการอภิปรายของส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะซึ่งไม่ได้เป็นการข่มขู่แต่ว่าต้องการเตือนหรือปรามไว้ก่อนว่าอย่าได้พาดพิงสถาบันอย่างเด็ดขาดค่ะพร้อมกับยอมรับว่ามีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะอภิปรายพาดพิงสถาบันแต่ยังไม่ขอเปิดเผยนอกจากนี้นะคะยังต้องจับตาดูประเด็นการสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จที่มีการใส่ร้ายนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีโดยไม่มีหลักฐานซึ่งเรื่องนี้เป็นความเสียหายส่วนบุคคลจึงจะต้องปรึกษาเจ้าตัวว่าจะมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทหรือทำให้เสียหายหรือไม่ค่ะขณะที่วอร์รูมของฝ่ายค้านนะคะนำโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านค่ะมีการจัดทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะซึ่งจัดในระหว่างวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์ค่ะโดยจะมีหัวหน้าแล้วก็เลขาธิการของแต่ละพรรคร่วมอยู่ในทีมค่ะขณะที่หน้าที่หลักทีมวอร์รูมนะคะจะบริหารหน้างานจับเวลาที่ใช้ในการอภิปรายของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลค่ะแล้วก็คอยจัดวางตัวผู้อภิปรายรวมถึงทีมแถลงข่าวในเรื่องเร่งด่วนแล้วก็ทีมตอบโต้กรณีพรรคร่วมรัฐบาลประท้วงการอภิปรายหวังตัดเกมของฝ่ายค้านค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการอภิปรายตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะปิดท้ายที่มาตรา33เรารักกันนะคะลงทะเบียนพร้อมกันวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะด้านสำนักงานประกันสังคมจ่ายงวดแรก22มีนาคมนายทศพลกฤตวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยค่ะว่าสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 4,000 บาทนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.
www.m33 เรารักกัน .com ค่ะตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์จนถึงวันที่7มีนาคม2564จากนั้นนะคะธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองระหว่างวันที่8ถึง14มีนาคมผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็กดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะในวันที่15ถึง21มีนาคมรับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง22และ29มีนาคมแล้วก็5และ12เมษายนครั้งละ 1,000 บาทจนครบ 4,000 บาทค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินหรือว่าภายใต้โครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการเราชนะได้ในวันที่22มีนาคมถึง31พฤษภาคม2564ค่ะกรณีผู้ประกันตนมาตรา33ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการมาตรา33เรารักกันนะคะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่15ถึง28มีนาคมค่ะโดยธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองอีกครั้งระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2564ค่ะจบการเสนอข่าว 15:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN